ทุกคนเรามาก่อนร้านเปิดเลยนะทุกคนเราดูสิอู้ตายแล้วไอติมจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอฮะไอติมมีทุกรสเลยฮะไอติมมีทุกรสเลยทุกคนแล้วก็นี่ดูหนูน้ำจิ้มสิทุกคนเชียวน้ำจิ้มทุกคนเอ้ยน่าทานมากน้ำจิ้มสุกี้แจ่วทุกคนด้านนอกนะฮะด้านนอกนะฮะนี่ก็ด้านนอกนะฮะมี3ด้านเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายกันก่อนไหมอู้เนื้อวัวสดจากตรงนี้ฮะนี่ฮะเนื้อวัวสดเลยอันนี้อะไรฮะมีขาหมูด้วยหรอไม่ใช่ค่ะซอยจุ๊กซอยจุ๊กค่ะอ๋อซอยจุ๊กคือยังไงอ่ะลูกเป็นเนื้อดิบอ๋อเนื้อดิบเหรอแต่พี่นี่ก็มีขาหมูไม่มีค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเก็บบรรยากาศก่อนเนาะใช่ค่ะนี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศโอ้ตามีขนมจีบด้วยทุกคนซาลาเปาเลิศน่าทานมากเลยอ่ะดูสิโอ้ยอลังการมากเดี๋ยวกับภัตตาคารนะฮะอันนี้คือบาร์บีคิวรีสอร์ทตั้งหลายสาขานะฮะแต่วันนี้เรามาที่สาขานวนครจ้ะทุกคนอันนี้อะไรจ้ะกุ้งแช่น้ำปลาเหรอจ้ะดูสิน่าทานมากเลยอ่ะนี่ออยสเตอร์ไปนางลมดูพนักงานรูปหล่อสาวสวยนะฮะเดี๋ยวไปดูใน YouTube ของพี่นะจ๊ะหอยนางรมทรงเครื่องกุ้งดองน้ำปลายำไส้กรอกไก่ยำปูอัดยำปูดองมีหมดเลยทุกคนอันนี้ดูสีส้มตำปูอันนี้ตำปลาหมาเหรออันนี้อันนี้ตำหรือว่ายำเฉยๆพวกยำนะยำเนาะนี่ถ้าตำตรงนี้ฮะเกี๊ยวกุ้งฮ่องเต้ทุกคนอู้น่าทานมากเลยทุกคนแม้แต่แมลงวันยังอยากจะทานเลยเห็นไหมนี่บะหมี่หยกนะฮะช่วงกลางวันมันก็จะมีเล็ดลอดมาบ้างประมาณอย่างนี้ทะเลผัดผงกะหรี่นะฮะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาอุ้ยน่าทานมากเลยทุกคนดูสิคนเริ่มมากันนี่ร้านเพิ่งเปิดบ่ายสามนะฮะร้านเปิดบ่ายสามโมงใช่ไหมลูกเปิดบ่ายสามใช่ไหมครับฮะเปิดบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามหรือสี่โมงนี่จ้ะนี่ไก่ทอดหัวหอมทอดเอ้ยนี่น่าทานอันนี้น่าทานนะฮะหอมทอดอันนี้เป็นแซลมอนคั่วไม่ใช่หนังเหี้ยนะฮะอันนี้แซลมอนนะฮะดูฮะอันนี้หัวปลาแซลมอนนึ่งฮะหัวปลาแซลมอนนึ่งนะฮะทุกคนอันนี้เนื้อตุ๋นซีอิ๊วฮะแบบสไตล์ญี่ปุ่นจะเป็นนิสตูนะฮะอันนี้ข้าวผัดกระเทียมฮะทุกคนอันนี้เนื้อสดนะฮะจะเป็นสไลด์ไปนะฮะสไลด์ไปเนื้อน่องลงน่องลายทุกคนนะฮะมีบาร์บีคิวรีสอร์ทนี่ฮะทุกคนนี่ฮะกินได้หมดเลยนะไม่อั้นนะฮะอันนี้ชีสเก็บไว้ในตู้เย็นสดๆเลยทุกคนรสมากเลยแล้วจะกินหมดกินไหวไหมไม่อั้นเลยนะฮะต่อหัวนะฮะอันนี้หมูมะนาวบะหมี่หยกน้ำลายไหลน้ำลายแซ่บนะฮะด้านนอกจะเป็นอย่างนี้จ้ะทุกคนตรงข้ามโลตัสนวะนะฮะเป็นเขาเรียกว่าหน้าเมืองตรงนี้หน้าเมืองนวะข้ามฝั่งมาเลยนะฮะติดกับพิพิธภัณฑ์เกษตรจ้ะทุกคนรสมากเดี๋ยวต้องเย็นตอนเย็นๆนี่ก็จะพลึบพลึบพลึบเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะฮะนี่ด้านนอกนะฮะนี่ด้านนอกอีกนอกหนึ่งนะฮะทุกคนนี่กุ้งอบกุ้งเส้นหม้อไฟนะฮะเรามาในช่วงที่ร้านยังไม่เปิดไงมันก็เลยจะบรรยากาศแบบนี้อยู่เดี๋ยวเราจะมาต่อ EP 2นะฮะเราจะรู้เลยว่าร้านนี้แน่น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 มากๆหลังจากที่ปิดโควิดไปทุกคนเราอยากจะกรี๊ดมากๆนี่ฮะไอสติมวอลนะฮะตอนนี้ที่เราแน่ๆที่เราเห็นก็คือร้านรวงข้างๆแถวๆนี้เนี่ยนะฮะเริ่มจะร่อยหรอเพราะว่าเข้ามาที่นี่กันหมดนะฮะนะฮะทุกคนนี่ฮะดูน้ำจิ้มน้ำปลาหวานทุกคนจ้าเอ้ยน่าทานมากๆเลยอันนี้ในส่วนของเนื้อสดเซียงจี้นะฮะหมูน้ำผึ้งหมูย่างบาร์บีคิวไข่ไก่ผักสดนะฮะทุกคนน่าทานมากเลยอ่ะผักสดสดคุณภาพมากเลยทุกคนดูสิมีกุ้งเห็นไหมฮะกุ้งอยู่ตรงนี้ฮะกุ้งไม่อั้นปูไม่อั้นนะฮะหอยโชลุ่งเชอร์รี่หอยเชลทุกคนปูนะฮะรสมากเลย
ตับหมูเราชอบมากตับหมูเซียงจีเซียงจีหมูน้ำผึ้งไก่พริกไทยดำมีครบนะฮะมีครบนะฮะทุกคนครบเครื่องนะฮะมาที่นี่นะฮะนะฮะเนี่ยร้านนี้ทำให้ร้านนี้ทำให้ร้านข้างๆเดือดร้อนนะฮะเพราะว่าร้านนี้ครบที่สุดนะฮะกำลังบอกว่าร้านนี้ทำให้ร้านข้างๆเขาเดือดร้อนนะฮะเพราะว่าร้านข้างๆเขาก็มากินที่นี่กันนะฮะก็รอเปิดที่นี่กันนะฮะเพราะว่าร้านข้างๆนี้เขาแน่นกันมานานตอนนี้เริ่มร่อยหรอกนะฮะนะฮะนี่ฮะที่นี่คือสุดยอดนะฮะนี่ฮะอีกน่ากินมากๆเลยดูสิทุกคนเดี๋ยวเราลงคลิปนี้เก็บเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาต่อ EP 2กันทุกคนก่อนคนที่จะแน่นกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นขนมหวานนะฮะไอติมเห็นไหมมีด้านนอกลูกด้านนอกตรงข้ามนะโลตัสแต่ถ้าไปทางเนี้ยก็จะไปบางปะอินไงบิ๊กซีตรงนั้นเห็นไหมฮะป้ายบิ๊กซีโลตัสจะติดกันแต่ถ้าไปทางนี้ก็มาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจะผ่านมอกรุงเทพจะผ่านมอธรรมศาสตร์ตลาดไทยมาที่นี่คนเริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนทุกคนจะได้พักเมมเดี๋ยวมันตัดอีกนะฮะเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนนะฮะทุกคนนี่ฮะเตาของเรานะทุกคนนะฮะโอเคไหมโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมทุกคลิปนะฮะเราจะมีอะไรดีๆมาฝากแบบนี้ที่ไหนอร่อยที่ไหนแซ่บเราก็จะมาส่งกันนะฮะมาบอกต่อสิ่งดีๆให้กันที่คนกำลังมาแต่ทุกคนเดี๋ยวจะถ่าย EP 2นะฮะ